ณัฐพรตอบแล้วพร้อมแต่งงานหรือยังหลังควงไฮโซไนไปดูงานแต่งเรียกได้ว่าตอนนี้หัวใจกำลังอินเลิฟหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซประไนและเป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกันนั้นก็ดูจะหวานแบบหนักมากน้ำตาลยังอายเลยล่ะค่ะแถมหลายๆคนยังเห็นแต้วในลุคเซ็กซี่แซ่บๆอีกด้วยโดยไม่นานมานี้ไฮโซไนได้ควงแต้วไปงานแต่งงานของเพื่อนตัวเองถือเป็นการเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนๆอย่างเป็นทางการและเมื่อภาพได้ถูกปล่อยออกไปนั้นต่างทำให้หลายๆคนแอบลุ้นแอบเชียร์บอกสงสัยจะตรงกับคำที่หมอดูออกมาทายทักว่าดวงของสาวแต้วนั้นอาจจะเกิดเรื่องปุ๊บปั๊บในชีวิตซะแล้วล่าสุดแต้วได้ไปออกรายการเสือสิงกระทิงซ่าโดยแต้วนั้นได้ถูกพิธีกรถามคำถามว่าแต้วเป็นผู้หญิงวัยเลข3ที่เริ่มคิดถึงอนาคตครอบครัวพร้อมแต่งงานแล้วโดยแต้วได้ตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเพราะเป็นผู้หญิงไม่รู้จะวางแผนยังไงแต่เราขอมีความสุขกับตอนนี้ดีกว่าเพราะงานเราก็โอเคคนที่อยู่รอบข้างเราครอบครัวคอยสนับสนุนเราก็โอเคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ